ช่วยชีวิตพวกเราด้วยนะครับนี่คือข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่ทนายอานนท์นำพาเขียนออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือว่าในคุกนะครับโดยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆตอน 3:30 อีกรอบหนึ่งตอน 5:00 และเที่ยงคืนแล้วก็ 2:00 สี่เวลาตามที่ผมบอกนั้นในจดหมายของทนายอานนท์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยนะครับเข้ามาในแดนคุมขังของพวกเขาแล้วก็พยายามที่จะขอตัวไผ่แล้วก็ไม้ออกจากแดนคุมขังไปนอกแดนคุมขังโดยให้เหตุผลว่าจะเอาตัวเนี่ยนะครับไปตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งทนายอานนท์บอกว่าเมื่อดูจากลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้แล้วเนี่ยมีความไม่ไว้ใจประกอบกับการเอาผู้ต้องขังเนี่ยนะครับออกจากแดนหลังเที่ยงคืนเนี่ยถือว่าผิดกฎแล้วก็ผิดระเบียบโดยจากภาพรวมของเนื้อหาจดหมายที่ทนายอานนท์เขียนออกมาแล้วผมก็เอามาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบทนายอานนท์จึงมีความคิดว่าพวกเขากำลังจะถูกปองร้ายกำลังจะถูกทำร้ายถึงขั้นจะเอาชีวิตเนี่ยหรือไม่เขาเลยเขียนปิดท้ายในจดหมายว่าช่วยชีวิตของพวกเราด้วยพอเขียนเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาจดหมายเนี่ยมาเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวแทนนะครับที่เขาไปรับจดหมายแล้วก็เอามาโพสต์ก่อนที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คงจะตกไปอยู่ที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องออกมาชี้แจงว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรโดยเบื้องต้นคุณอมรรัตน์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยก็เตรียมที่จะไปพบกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อสอบถามในประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของผู้ต้องขังกลุ่มราษฎรที่โดนคดีตั้งแต่ม.112จนถึง116เนี่ยนะครับมันมีประเด็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาโดยตลอดอย่างกรณีของเพนกวินเองก็บอกว่าทำไมเขาถึงต้องถูกส่งให้ไปอยู่ในแดนร่วมกับนักโทษเด็ดขาดด้วยซึ่งต่อมากรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงว่าเรือนจำมีความแออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งแต่ประการใดและที่บอกว่ามีการย้ายเรือนจำไปตามมีการย้ายแดนเนี่ยนะครับอยู่บ่อยครั้งคล้ายๆกับว่าเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อทำให้อยู่ไม่สบายใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำด้วยความยากลำบากนั้นเรือนจำก็บอกว่าประเด็นดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณอานนท์ออกมาเขียนจดหมายถึงขนาดนี้คือถ้าฟังแล้วเนี่ยนะครับมันก็อดคิดไม่ได้คือก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงประการใดเพราะพูดถึงขนาดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมาตามหาไม้กับไผ่เนี่ยถึง4รอบนะครับ 3:00 5:00 หลังเที่ยงคืนแล้วก็ 2:00 โดยบอกว่าถ้าจะเอาไปตรวจโควิดตอน 2:00 เนี่ยก็คงไม่สมเหตุสมผลซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องรอฟังคำตอบจากทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครประกอบด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ